สวัสดีครับผมฉลามบันดาลใจครับก็ผมต่อยมวยรวมมาแล้วก็เกือบ200ครับรวมตั้งแต่เด็กๆมาจนมาเข้าเมืองเวทีมาตรฐานกำเนินลุมพินีช่อง7นะครับก็มีนักมวยที่ต่อยกับผมแล้วผมรู้สึกว่าต่อยยากสุดก็เป็นเขี้ยวพยัคฆ์กินเมืองนนท์ครับเพราะผมเป็นเรื่องความเร็วครับเขาเป็นยอดมวยก็ผมประเมินคู่แข่งไว้ว่าชาวต่างชาติเขามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับก็ผมก็ต้องพัฒนาเพื่อจะรับมือกับเขาไว้ได้ครับความมั่นใจก็ผมมั่นใจเต็มร้อยซ้อมตัวเองยังไงบ้างคะวันทุกไฟที่จะถึงนี้ผมมันเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นการต่อยมวย3ยกเป็นครั้งแรกครับ3ยกมันจะเหนื่อยกว่า5ยก3ยกก็มันต้องซ้อมหนักกว่าเดิมพวกนวมเล็กต้องฝึกสายตาฝึกความแข็งแกร่งด้วยความเป็นวัยรุ่นที่แบบชอบออกกำลังกายนะครับก็อยากมีเงินใช้นะแล้วก็อยากแบ่งเบาภาระครอบครัวเอาในดวงใจตลอดชอบเห็นเปเดลหลายคนครับนักเป็ดเจริญทองบูโอเล่พี่เสนใจพี่สามารถโอเคค่ะต่อไปอยากให้ฝากถึงคนที่แบบสุดมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และเป็นการออกกำลังกายก็มันดีต่อสุขภาพด้วยครับแล้วเป็นชื่อเสียงให้ประเทศด้วยและตัวเองและครอบครัวตอบหน่อยค่ะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ของเพจของครูเป็ดด้วยครับคนรักในการออกกำลังกายในรูปแบบมวยไทยหรือว่ารูปแบบการต่อสู้ก็มาออกกำลังกายกันเยอะๆครับคนไทยต้องเป็นมวยไทยครับ